สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวฮอตไม่หยุดทิศไพวันแต่งตัวเจ็บจี๊ดควงสาวๆรับงานพรีเซนเตอร์เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่ว่าใครอะไรก็คงจะฮอตไม่เท่าสำหรับทิศไพวันอดีตพระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองที่ได้ประกาศศึกในช่วงเช้าของวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาร่วมยินดีและเสียดายกันเป็นจำนวนมากแต่แม้ศึกออกมาแล้วนั้นเรียกได้ว่าฮอตขั้นสุดจนปลอดแตกไม่ว่าจะทำอะไรหรือขยับไปทางไหนต่างก็เป็นกระแสให้พูดถึงอยู่เสมอพร้อมทั้งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดยังคงเดินสายไม่หยุดเมื่อเพจเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างหมวยโซฮอตได้โพสต์ภาพคู่กับเพื่อนสนิทอย่างฟิล์มธัญรัตน์มิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนและทิศไพวันที่มาในเสื้อสีแดงกางเกงยีนขาดรองเท้าสีแดงแจ๋พร้อมทั้งท่ามินิฮาร์ทสุดน่ารักพร้อมข้อความระบุว่ารักควรมี2คนพี่ทิศจ๋าอรุณเจาะไพวันวรรณบุตรทำเอาชาวเน็ตที่พบเห็นต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Daily News อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ